สวัสดีท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันถึงเหรียญกระสาบนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเหรียญที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกที่สําคัญนะครับเหรียญหนึ่งเลยนะครับของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับของเรานะครับเหรียญนี้เรียกว่าเหรียญที่ระลึกพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยาอาจปราศาสตร์และพระที่นั่งวโรพาสพิมานนะครับโดยเหรียญนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าร .5 นะครับส่งให้สร้างพระที่นั่งงงงพพรรระะที่่นนนัับใาาชวปอิ แล้วก็ทรงดําเนินนะครับเสด็จไปไปเฉลิมฉลองนะพิธีเปิดเฉลิมฉลองพระที่นั่งทั้งสองแห่งนะครับด้วยพระองค์เองในเดือนตุลาคมปี2419นะครับซึ่งตรงกับจุลศักราช1 2 3 8นะครับซึ่งนี่ก็จะระบุไว้ที่เหรียญด้วยนะครับ1 2 3 8นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ1นะครับ2 3นะครับ3แล้วก็8นะครับเหรียญนี้นะครับ ก่อนอื่นต,ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าท่านผู้ชมเคยไปนะครับพระราชวังบางปะอินก็จะเห็นพระที่นั่งไอสวรรค์ที่พญาอาดปราสาทนะครับซึ่งลักษณะก็จะเป็นศาลาทรงไทยนะครับอยู่กลางน้ำนะครับน่าจะพอคุ้นๆกันแล้วใช่ไหมครับซึ่งพระที่นั่งไอสวรรค์ที่พยาอาดปราสาสเนี่ยเป็นจุดเด่นที่สําคัญของพระราชวังบางปะอินเลยนะครับแล้วก็ที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับที่อยู่ที่หน้าเหรียญนี้นะครับเป็นพระที่นั่งวโรพาสพิมานนะครับ <const> เป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีกนะครับมีความสําคัญก็คือรอห้านะครับทรงเคยใช้เป็นท้องพระโรงนะครับสำหรับว่าราชการในยามที่เสด็จหัวเมืองด้วยนะครับแล้วก็พระที่นั่งนี้นะครับมีการใช้จัดงานพระราชพิธีสําคัญต่างๆอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าสําคัญเลยแหละนะครับสำหรับพระที่นั่งนะครับวโรภาพพิมานนี้นะครับตอนแรกเนี่ยที่ถูกสร้างเนี่ยครับเป็นอาคาร2ชั้นแบบตามตามเหรียญนี้เลยนะครับแต่ว่าในเวลาถัดมานะครับ ชั้นบนนะครับมีการเสื่อมโทรมลงนะครับก็เลยดัดแปลงให้เป็นอาคารชั้นเดียวนะครับเป็นพระที่นั่งชั้นเดียวนะครับโดยยังเหลือร่องรอยนะครับที่จงใจนะครับให้ทราบว่าเคยเป็นอาคารนะครับพระที่นั่งสองชั้นมาก่อนนะครับทีนี้ตอนที่ดัดแปลงเป็นพระที่นั่งชั้นเดียวเนี่ยนะครับ ก็รอห้าก็เลยมีรับสั่งนะครับพระราชทานเหรียญที่ระลึกนะครับผลิตเหรียญที่ระลึกแล้วก็พระราชทานมาด้วยนะครับโดยที่นะครับเหรียญนี้นะครับมี2เนื้อนะครับก็คือเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับที่ที่ทรงแจกนะครับทรงพระราชทานนะครับมี2องเนื้อนะครับแต่ว่ามันจะมีเนื้อดีบุกที่เป็นเหรียญลองพิมพ์ด้วยนะครับอ่าเป็นเหรียญตัวอย่างนั่นเองนะครับทีนี้เหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับ เหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เป็นเนื้อเงินนะครับขนาดใหญ่นะครับนี่หนักมากเลยนะครับ6บาทเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูน้ําหนักนะครับเหรียญขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง66มิลลิเมตรนะครับหรือ6.6ซนติเมตรนะครับภาพด้านหน้านะครับเป็นพระที่นั่งวโรพาสพิมานนะครับยุคแรกสร้างก็คือยุคที่มี2ชั้นนะครับริมขอบนะครับมีข้อความว่าการเฉลิมพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาจประสาทนะครับพระที่นั่งวโรพาสพิมานนะครับณเกาะบางปะอินแขวงกรุง ทาวาราวดีสีอยุธยาโบราณปีชวดอัฐศกศักรดาษ1 2 3 8นะครับด้านหลังนะครับมีพระปรมาพิไทยย่อดจอปรอนะครับแล้วก็มีลายดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับอืมเป็นเหรียญที่ระลึกที่สําคัญเหรียญหนึ่งในยุครอห้าเลยแล้วก็เป็นเหรียญรห้านะครับในยุคต้นๆด้วยนะครับของของราชสมัยด้วยนะครับปัจจุบันยังไม่มีเหรียญปลอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญน,นี้แท้แน่นอนนะครับยังไม่มีคนทําปลอมออกมานะครับ แต่ในอนาคตไม่แน่อาจจะมีทําปลอมออกมาก็ได้นะครับนะโอเคเนาะทีนี้ราคานะครับตอนนี้นะครับก็บอกท่านผู้ชมเลยว่าถ้าสภาพสมบูรณ์นะครับอย่างสภาพอย่างนี้นะครับแสนบาทนะครับนี้กรมธนารักษ์ประเมินเองนะครับสภาพสมบูรณ์แสนหนึ่งเหรียญนี้อาจจะหย่อนแสนไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ใกล้ๆแสนอยู่นะครับนี้ถ้าเกรดแล้วออกมาติด MS เนี่ยนะครับทะลุแสนแน่นอนนะครับเหรียญนี้นะครับอืมเดี๋ยวมาดูน้ําหนักกันนะครับอันนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง66 66มิลลิเมตรไม่ต้องไม่ต้องวัดเนาะแต่ว่าน้ําหนักนะครับก็จะประมาณ6บาทนะครับก็คือประมาณ90กรัมนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับอ่าผมวางแล้วนะครับอืมเนี่ยน้ําหนักประมาณ90กรัมนะครับอืมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ชมคงจะได้ความรู้นะครับว่าเดี๋ยวนี้ถูกสร้างเป็นที่ระลึกนะครับให้กับพระที่นั่งใดนะครับแล้วก็อยู่ที่พระราชวังบางปะอินนั่นเองนะครับถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสนะครับก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับ ที่พระราชวังบางปะอินเนาะก็จะเห็นพระที่นั่งทั้งสองนี่แหละอยู่ตรงนั้นเลยนะครับโอเคนะครับก็หวังว่านะครับท่านผู้ชมคงจะชอบนะครับคลิปนี้นะครับที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญที่ระลึกนะครับที่มีความสําคัญนะครับในของสยามประเทศของเรานะครับก็ถ้ามีโอกาสเก็บนะครับก็ซื้อเก็บไปเลยนะครับท่านผู้ชมมีเงินเย็นเนี่ยถ้าเจอเหรียญพวกนี้นะครับซื้อเก็บไปเลยนะครับเหรียญนี้สภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมีรอยริ้วรอยนะครับน้อยนะครับ นะครับมีบางท่านบอกว่าส่งประกวดได้นะครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับโอเคนะเนาะก็ฝากฝาก ความรู้ไว้นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็โอกาสหน้านะครับถ้ามีเหรียญแปลกๆมีเหรียญสำคัญๆนะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันใหม่นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมคิดว่ามีประโยชน์เป็นความรู้นะครับขอความกรุณาแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับให้เพื่อนๆได้ความรู้นะครับให้ญาติพี่น้องได้ความรู้นะครับแล้วก็ขอความกรุณากดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าอนาคตถ้ามีเหรียญแปลกๆจะนำไหมท่านผู้ชมคือนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะครับโอเคนะครับก็ขอขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมที่รับฟังช่องของเรานะครับคลิป จากช่องของเราจนถึงวันนี้จนถึงปัจจุบันนี้ครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ